วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายน2565นะครับเวลา 15:00 นทางด้านพลเอกคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับทางด้านลอยออสตินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนนะครับในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายน2565ณศาลาว่าการกลาโหมนะครับทั้งสองฝ่ายก็กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐที่มีพัฒนาการแน่นแฟ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานและก็ขอบคุณการสนับสนุนความร่วมมือทางทหารพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันต่อสถานการณ์ความมั่นคงของภูมิภาคไม่ว่าเรื่องของปัญหาทะเลจีนใต้และก็เมียนมาโดยไทยสนับสนุนการดำรงบทบาทที่สร้างสรรค์และก็ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและยืนยันในท่าทีของอาเซียนโดยที่ผ่านมาไทยได้ให้การช่วยเหลือผู้หลบภัยจากการสู้รบเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมต่อเนื่องมาและไม่ต้องการให้เกิดปัญหาขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์ของภูมิภาคขณะที่สหรัฐยืนยันและพร้อมผลักดันการสนับสนุนพัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทั้งการฝึกการศึกษายุทโธปกรณ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพร่วมกันด้านไซเบอร์และอวกาศซึ่งในปี2566หลังผ่านความท้าทายโควิด -19 จะได้มีความร่วมมือกันจัดการฝึกร่วมผสมคอปราโกในเต็มรูปแบบโดยจะมีการฝึกด้านไซเบอร์และอวกาศเพื่อยืนยันและสะท้อนความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่กลุ่มของนายจตุพรพรหมพันธ์ได้จัดเสวนาทางวิชาการที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางมาแสดงเจตนารมณ์ยื่นหนังสือกังวลต่อบทบาทของสหรัฐที่มีต่อประเทศไทยบริเวณหลังกระทรวงกลาโหมในวันที่13นั่นแหละนะครับซึ่งทางด้านพลเอกคงชีพตันตระวานิชนั้นก็บอกว่าขอบคุณคุณจตุพรและกลุ่มผู้เสวนาที่แสดงความห่วงใยต่อประเทศและมีข้อสังเกตร่วมกันต่อปัญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เดินทางมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเนี่ยด้วยความเรียบร้อยซึ่งถือเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถทำได้และเป็นเรื่องที่ดีต่อสังคมที่ตื่นตัวและก็ตระหนักและมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงและก็เรียนรู้ไปด้วยกันกระทรวงกลาโหมรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อสังเกตดังกล่าวด้วยใจจริงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานอย่างรอบคอบทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันนะครับว่าสำหรับการลงนามในการแถลงวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ2020ที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงกรอบแนวคิดและจุดยืนที่มีร่วมกันไม่ได้เป็นสนธิสัญญาหรือมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติแต่อย่างใดทั้งนี้เนี่ยการปรับปรุงจากแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมเนี่ย2012เดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เน้นย้ำความยึดมั่นร่วมกันของไทยและสหรัฐในการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศที่มีร่วมกันมายาวนานภายใต้5หลักเสานะครับได้แก่ความเป็นหุ้นส่วนการดำรงบทบาทความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืนความเป็นผู้นำและก็กลไกความมั่นคงภูมิภาคเพื่อป้องปรามและตอบสนองความท้าทายร่วมกันจึงขอให้เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศกระทรวงกลาโหมนั้นยังคงยึดมั่นและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติและก็ความมั่นคงของประเทศเป็นหลักนี่คือสิ่งที่กระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยครับออกมาชี้แจงจากกรณีที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพนทากอนนั้นเนี่ยครับของสหรัฐเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับนี่เบื้องต้นนะครับก็นำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบกันว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาคุยอะไรกันไปบ้างแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่านวันที่14มิถุนายนคือวันสุดท้ายของการเดินทางเยือนครั้งนี้คงจะได้มาสรุปร่วมอีกครั้งนึงว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมีประเด็นใดที่น่าสนใจมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นติดตามเรื่องของความมั่นคงก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ